การเมืองปี2567จะมีจุดเปลี่ยนอีก2จุดสำคัญครับและอาจจะเปลี่ยนเกมการเมืองได้เหมือนกันเรื่องแรกสว.คุณผู้ชมครับสว.ชุดใหม่มันจะต่างกันอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือจาก250จะเหลือ200ประเด็นที่2จะเลือกนายกไม่ได้นะฮะเขาจะเลือกจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ20กลุ่มตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะตั้งแต่บริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการศึกษาทำนาทำสวนผู้ประกอบธุรกิจ SME อุตสาหกรรมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการวิธีการเลือกก็มาตั้งแต่ระดับอำเภอมาสู่จังหวัดแล้วค่อยเลือกระดับชาตินะครับเมื่อสว.ชุดที่คสช.สรรหามาคือ250คนหมดวาระลงเนี่ย11พฤษภาคมชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะไม่สามารถร่วมเลือกนายกได้เหมือนการเลือกนายก2ครั้งที่ผ่านมาสิ่งนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลจะกลับไปอยู่ในมือพรรคการเมืองหรือสสในสภาแบบเต็ม 100% การต่อรองหรือดีลใหม่ๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฝ่ายอำนาจเก่าหรือกลุ่มอนุรักษนิยมกลไกในการเลือกนายกเขาจะน้อยลงทันทีขณะที่สวชุดใหม่ยังคงมีอำนาจอีกนะฮะอำนาจที่สำคัญมากๆคือสรรหาองค์กรอิสระคนสำคัญสำคัญตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอำนาจสูงสุดนี้ส่งผลต่อการเมืองจะอยู่ที่3องค์กรครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญปปช.และกกต.นอกจากนั้นครับยังมีข้าราชการระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมที่สว.เขาต้องเห็นชอบอีกศาลปกครองสูงสุดอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาฉะนั้นแล้วหากฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเข้าไปยึดกลุ่มสว.และกำหนดตัวกรรมการองค์กรอิสระได้ในระดับหนึ่งก็จะอาจทำให้ทิศทางการเมืองเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้เองถ้าสว.ใหม่เขาเปลี่ยนสีล่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนจากลายพรางมาเป็นสีส้มก็อาจจะทำให้ดุลอำนาจในองค์กรอิสระเปลี่ยนไปด้วยที่เคยทำตัวเป็นพระเอกตั้งด่านเน้นตรวจเข้มเฉพาะสีส้มกับฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะกลายเป็นมุมกลับนะครับเป็นหอกย้อนทิ่มแทงฝ่ายอนุรักษ์นิยมบ้างก็ได้ครับจุดที่2ที่สำคัญนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกอบจ.ค่ะซึ่งจะหมดวาระธันวาคมปีนี้และก็เลือกตั้งกันราวต้นปีหน้าซึ่งนายกอบจ.ไม่ต่างอะไรกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่มาจากการเลือกตั้งแม้อำนาจจะยังไม่มากเท่าก็ตามแต่จะส่งผลเชิงสัญลักษณ์กับฐานเสียงของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นๆค่ะหากมองเกมยาวไปจนถึงปีหน้ายังมีการเลือกตั้งเทศบาลทุกระดับทั่วประเทศอีกด้วยการเลือกตั้งนายกอบจ.หากเครือข่ายพรรคสีส้มได้รับชัยชนะจำนวนมากย่อมส่งผลทางจิตวิทยาถึงการเลือกตั้งใหญ่อย่างแน่นอนและดุลการเมืองในสนามเลือกตั้งแต่ละจังหวัดจะเปลี่ยนทันทีนะคะนักเลือกตั้งจำนวนหนึ่งอาจเทไปเข้าค่ายพรรคสีส้มค่ะโดยเฉพาะนักการเมืองที่มีภาพความเป็นคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็เห็นได้ว่าเกิดกระแสตื่นกลัวการเติบโตของเครือข่ายสีส้มในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเห็นชัดเจนเลยจนน่ากังวลว่าจะเป็นส้มทั้งแผ่นดินของจริงโดยเฉพาะบ้านใหญ่หลายบ้านนะคะหลายจังหวัดที่เริ่มถอดใจแล้วบางส่วนก็รามือไปขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยส่งลูกหลานคนรุ่นใหม่เข้าค่ายสีส้มมันซะเลยค่ะทีนี้สาเหตุที่บ้านใหญ่เตรียมส่งทายาทรุ่นใหม่เข้าค่ายส้มเป็นเพราะคือ1กระแสบ้านใหญ่อ่อนแรงแล้วนะคะอาจเรียกว่ากระสุนด้านแล้วโดยการเมืองที่ใช้กระสุนและเครือข่ายพวกพ้องพี่น้องในจังหวัดเองโดยเฉพาะเมืองใหญ่เขตเมืองลดความสำคัญลงมากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาบ้านใหญ่หลายบ้านพ่ายแพ้กับผู้สมัครก้าวไกลที่โนเนมไม่ได้มีใครรู้จักเลยได้มาเพราะกระแสพรรคแรงกว่า2คือการใช้ระบบเครือญาติค่ะพวกพ้องน้องพี่เริ่มอยากนอกจากนั้นนะคะและหลายคนต้องการเข้าสู่พรรคใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นสัดส่วนโหวตเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ในพื้นที่เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนก็เข้ามาเรียนกรุงเทพมหานครหรือไปศึกษาที่ต่างประเทศหรือแม้แต่ไม่ได้ทำงานที่บ้านเกิดไม่ได้รู้จักบ้านใหญ่ไม่ได้พึ่งใบบุญบ้านใหญ่ค่ะส่วนที่3คือเมื่อบ้านใหญ่กระแสตกทำให้การเอาชนะเลือกตั้งต้องใช้กระสุนจำนวนมหาศาลจึงสิ้นเปลืองและก็ไม่ยั่งยืนแถมล็อกผลไม่ได้นะคะ
หากพ่ายแพ้ก็คือย่อยยับหมดเลย 4. หลายบ้านหันมาใช้กระแสบวกกระสุนนั่นก็คือส่งลูกหลานในนามก้าวไกลเพราะก้าวไกลเขามีกระแสมาตลอดส่วนรุ่นพ่อรุ่นแม่ยังใช้บริมีบ้านใหญ่ก็จะเอาชนะได้ค่อนข้างแน่นอนค่ะและถ้าดูปัจจุบันก้าวไกลนะคะเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งนายกอบจ.อย่างจริงจังและก็เป็นระบบเสาร์ที่แล้วไปเปิดตัวที่ภูเก็ตสุดสัปดาห์นี้ไปเปิดตัวที่อุดรธานีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยกระแสและทิศทางการเมืองที่เข้าทางพรรคก้าวไกลแบบนี้จึงทำให้แม้ในอนาคตยังไม่แน่หรอกว่าพรรคก้าวไกลจะอยู่ต่อหรือไม่แต่ตอนนี้พรรคก้าวไกลก็ลุยเดินหน้าเต็มที่ในทุกสนามด้วยซึ่งก็มีแนวโน้มที่อาจจะประสบความสำเร็จในทางการเมืองในอนาคตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ